ลิซ่า on iPad lisaguru.com นิตยสารลิซ่าให้คุณสวยขึ้นทุกพุธสวัสดีค่ะคุณสาวๆค่ะเช้านี้นะคะได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวดีๆในรายการ Lisa Guru TV ที่นี่ Mango TV เหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะกระต่ายก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเพียบไม่ว่าจะเป็นทั้งสาระและก็ความบันเทิงรวมถึงกิจกรรมเด็ดๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างไปติดตามจากตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะสิวปัญหาหน้าอกจะหมดไปด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดพบคุณหมออ้อมคนเก่งและสวยในช่วง Health Guru กับเคล็ดลับขจัดสิวให้หมดไปคุณถามลิซ่าตอบกับทิปส์แต่งหน้าอย่างไรไม่ให้พลาดที่จะมาพร้อมกับคอร์สแต่งหน้าฟรีแก้มซ่าพาตลอนในงานโครงการโล42ในช่วงแก้มซ่าพาตลอนปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่จะชวนสาวๆไปทำดีบริจาคโลหิตเพื่อแม่ในช่วงลิซ่าอัปเดตแล้ววันนี้นะคะเราก็ขอเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของปัญหาใหญ่ค่ะของสาวๆหลายๆคนนะคะนั่นก็คือเรื่องของสิวค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวหัวช้างสิวผดผื่นนะคะสิวเล็กสิวน้อยเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่สร้างความปวดหัวให้กับผู้หญิงอย่างเรามากๆเลยค่ะและวิธีในการรักษาสิวนะคะก็มีมากมายหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการทายานะคะการทานยาการไปหาหมอทำเลเซอร์นะคะหรือแม้แต่การทานอาหารด้วยค่ะแต่ว่าวิธีที่เราจะนำมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นวิธีที่เกี่ยวข้องกับการทำโดยธรรมชาติค่ะเรียกว่าธรรมชาติบำบัดสามารถรักษาสิวได้หรือไม่อย่างไรต้องไปติดตามกับกูรูของเรานะคะไปพบกับคุณหมออ้อมที่ Healthy Flavor ค่ะช่วง Health Guru C'est une chanson qui nous ressemble Toi tu m'aimais Moi je t'aimais Et nous vivions.สวัสดีค่ะสาวลิซ่าค่ะหมออ้อมนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเจอกันในเรื่องของปัญหาที่คุณผู้หญิงหลายท่านเนี่ยนะคะมักจะประสบค่ะโดยเฉพาะสาวๆลิซ่านะคะนั่นก็คือปัญหาเรื่องของสิวนั่นเองค่ะคำถามแรกที่มาที่หมอก็คือถามเลยค่ะโดยรวมแล้วว่าสิวเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะก็ลองสังเกตตัวเองดีๆนะคะไม่ว่าจะสิวเนี่ยเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้เรื่องของฮอร์โมนค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสังเกตได้นะคะในช่วงที่สาวๆใกล้จะมีประจำเดือนนะคะในช่วงวัยรุ่นก็จะเกิดสิวขึ้นได้นะคะแต่อันนั้นก็คือเป็นปัญหาที่เกิดภายในแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนแต่สิ่งที่เราทำเองล่ะคะสาวๆขานะคะเกิดขึ้นได้ค่ะไม่ว่าคุณจะท้องผูกนะคะถัดไปก็คือเรื่องของการนอนดึกนะคะถ้าเกิดนอนดึกหรือนอนน้อยภูมิต้านทานนะคะไม่ได้รับการฝึกฝนหรือภูมิต้านทานพักผ่อนได้ไม่เพียงพอเนี่ยนะคะก็จะเยียวยารักษาสิวเนี่ยได้ช้าลงถัดไปก็คือเรื่องของสารเคมีค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ช่างลองค่ะช่างลองผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ได้มาทดสอบตรงท้องแขนก่อนเนี่ยนะคะก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้นะคะนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนใบหน้าแล้วนะคะสิ่งที่ใช้กับผมอะค่ะก็มีส่วนเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมูสสเปรย์หรือถ้าเกิดว่ามือคุณเนี่ยนะคะกำลังที่จะทำผมเสร็จแล้วมาแต่งหน้าต่อเลยไม่ได้ล้างมือก่อนอันนี้ก็คือสำคัญเหมือนกันนะคะก็จะทำให้เกิดสิวบนใบหน้าได้แล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะหลังจากแต่งหน้าแล้วเนี่ยนะคะการล้างหน้าที่ไม่สะอาดนะคะครีนซิ่งที่ใช้ไม่เหมาะสมล้างออกไม่หมดนะคะแล้วก็หมักหมมทั้งคืนเลยก็จะเป็นสาเหตุนะคะของผิวระคายเคืองเรื้อรังนะคะแล้วเกิดสิวตามมาได้ค่ะปัญหาของสิวก็มีมากมายก่ายกองนะคะแล้วแต่ละคนก็มักจะมีคำถามในใจแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะแล้วของหนูหรือของผมเป็นสาเหตุจากสิ่งไหนดีนะคะก็คือเป็นอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีสาวๆนะคะก็เป็นสาวลิซ่าเนี่ยแหละค่ะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องชื่ออะไรนะคะชื่อเดือนชื่อน้องเดือนนะคะน้องเดือนเนี่ยก็มาหาด้วยเรื่องของสิวนะคะทีนี้เนี่ยสิวที่น้องเดือนเป็นเนี่ยคือเป็นตรงไหนบ้างคะส่วนใหญ่ที่เป็นก็คือจะเป็นสิวบริเวณรอบริมฝีปากอะค่ะเพราะว่าเดือนก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีสิวบริเวณเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็จะมีวิธีรักษายังไงบ้างคะสำหรับของน้องเดือนเนี่ยโดยมากก็คือจะเหมือนกับสาวๆโดยทั่วไปนะคะที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกพอท้องผูกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิวบริเวณคางเนี่ยค่ะรอบๆปากเนี่ยจะขึ้นนะคะนั่นก็คือเป็นเส้นลมปราณ
นะคะที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยทางเดินอาหารนะคะก็จะมีผลตรงนั้นได้นิดนึงนะคะวิธีการอย่างนี้ค่ะสิวนะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเราต้องทำใจว่าอย่างน้อยมันคือธรรมชาตินะแล้วไม่ต้องไปกังวลกับเขามากเกินไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็รักษาอย่างมีขั้นตอนโดยรักษาที่สาเหตุจริงๆอย่างของน้องเดือนเดี๋ยวจะแห้งไปเองภายใน 3-5 วันถ้าภูมิต้านทานเราดีนะคะแล้วเรามาแก้ที่ท้องผูกกันค่ะท้องผูกเนี่ยเส้นใยอาหารการกินหนูต้องกินผักนะคะน้ำคั้นผักผลไม้สักแก้วหนึ่งต่อวันจะเป็นน้ำส้มก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำคั้นแครอทสดหรือผักสดก็ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้าวกล้องต้องกินนะคะถ้าเกิดว่าหากินข้างนอกไม่ได้ก็พกข้าวกล้องไปกินเองนะคะถัดไปก็คือค่อยไปถึงเรื่องของสมุนไพรเดี๋ยวนี้สมุนไพรก็จะมีอยู่หลายตัวทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรับของการขับพิษทางระบบทางเดินอาหารหรือลำไส้เนี่ยค่ะก็จะทำให้การขับถ่ายดีขึ้นด้วยนะคะสมุนไพรนั้นก็จะเยียวยาระบบภูมิต้านทานเรื่องของภูมิแพ้ก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะคะหรือการฝังเข็มค่ะก็จะช่วยเหมือนกันนะคะช่วยลดการอักเสบนะคะจุดฝังเข็มที่หมอจะใช้ก็คือจะอยู่บริเวณหูกับบริเวณเรื่องของระบบฮอร์โมนนะคะอันนี้การฝังเข็มก็จะช่วยเรื่องของสิวได้ด้วยนะคะถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่าเป็นฮอร์โมนที่มีผลเยอะเช่นประจำเดือนค่ะสาวๆขาลองสังเกตประจำเดือนนะคะว่าถ้าเกิดว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือประจำเดือนออกมาไม่เป็นสีแดงเช่นบางคนแห้งเป็นสีเปลือกมังคุดเลยนะคะอันนั้นเนี่ยแสดงเรื่องของฮอร์โมนของสาวๆมีปัญหาแล้วนะคะแล้วบางคนถ้าเป็นสิวที่แบบโอ้โหยิ่งรุนแรงนะคะแล้วยังไงก็ไม่หายสักทีต้องปรับตรงนี้ค่ะตัวสมุนไพรไทยและการฝังเข็มก็สามารถช่วยได้ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดคืออารมณ์ค่ะนะคะขี้หงุดหงิดไหมคะตอนนี้เวลามีอะไรจะใจร้อนจะอยากให้หายเร็วหลายๆคนที่เป็นสิวค่ะแอบอยากแบบว่าพอวันนี้ให้หมอรักษาปรากฏว่าพรุ่งนี้ขอหายเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหายเร็วหายได้บางคนก็ไปใช้วิธีการฉีดยาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะคะปรับที่ใจเราก่อนค่ะนะคะถ้าปรับที่ใจเราเนี่ยว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปด้วยเรื่องของธรรมชาติแล้วก็การเป็นสิวเม็ดเดียวไม่ได้ทำให้เราสวยน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอปรับที่ใจวิธีการปรับใจง่ายๆค่ะสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆนะคะเดี๋ยวลองทำพร้อมกันเลยก็ได้นะคะหลับตานะคะแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกนะคะกลั้นไว้นิดนึงจากนั้นก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวนะคะแล้วก็คิดไว้ว่าผ่อนคลายหายใจเข้าลึกกลั้นไว้นิดนึง1 2 3แล้วก็หายใจออกยาวผ่อนคลายนะคะค่อยๆลืมตาช้าๆเป็นไงคะจากเดิมที่อารมณ์หงุดหงิดอะไรต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นเห็นไหมคะตาปิ๊งเลย นะคะเกิดว่างามจากข้างในออกมาข้างนอกสิวไม่กี่เม็ดนะคะทำอันตรายอะไรคุณไม่ได้หรอกค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้ก็หมอและน้องเดือนก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันสวัสดีค่ะเห็นไหมล่ะคะวิธีการใหม่ๆที่เรานำมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะในการรับมือกับปัญหาสิวนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าการใช้ธรรมชาติบำบัดเนี่ยก็ไม่ต้องเปลืองเงินด้วยนะคะแถมยังดีต่อสุขภาพโดยรวมของเราด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะไปพบกับช่วงคุณถามลิซ่าตอบพี่ฝนรออยู่แล้วค่ะช่วงคุณถามลิซ่าตอบมาพบกับฝนในช่วงคุณถามลิซ่าตอบนะคะวันนี้ฝนมีเรื่องราวสำหรับสาวๆที่อาจจะไม่ใช่เมคอัพอาร์ติสต์มืออาชีพแต่อยากแต่งหน้าอย่างไรไม่ให้พลาดวันนี้ลิซ่ามีทิปเล็กๆน้อยๆมาแนะนำกันค่ะและสิ่งที่สาวๆมือใหม่หัดแต่งมักจะพบอยู่เสมอนะคะก็คือใช้ไฮไลเนอร์ที่กดเดียวแล้วก็ไม่ยืดค่ะเราลองมาตั้งข้อศอกยันกับตรงนะคะแล้วก็ของ651535933และ www.visa.com
ีค่ะคุณสาวๆลิซ่าสรรหามาเล่าอีกแล้ววันนี้มาเล่าเรื่องสีลิปสติกที่เลือกใช้สื่ออะไรในตัวคุณสีไหนอารมณ์ไหนสีลิปสติกที่คุณเลือกใช้นอกจากเพื่อมาสกับเมคอัพและสไตล์การแต่งตัวของคุณแล้วยังสื่อถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ลึกๆได้ด้วยนะสาวๆที่ชอบทาลิปสติกสีแดงสดอย่างเป็นสเตฟานี่มักมีความมั่นใจเปี่ยมล้นสนุกสนานกับชีวิตมากกว่าสาวๆที่ชอบทาลิปสีเบจทั่วไป